ขอเจริญพรท่านสาธุชนเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเนาะก็ก่อนที่จะเริ่มการเล่าธรรมะในวันนี้หลวงพี่ก็มาอยู่ที่หลวงปู่ข้างนี้ก็จะมีรูปหล่อทองคำเนาะถึง1ตันที่ทุกท่านเห็นเป็นอาคารรูปทรงดวงแก้วนะแล้วก็มีฐานดวงแก้วเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ข้างในก็จะมีหลวงปู่ทองคำนะหนัก1ตันเนาะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้เริ่มฟังธรรมะกันภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือหันมาทางหน้าวัดพระธรรมกายนะก็มีทิวทัศน์สวยงามทีเดียวบริเวณนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะได้เริ่มกันแล้วเนาะก็ตอนนี้อยู่กันที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนะภาพตอนนี้ก็คือภาพสระเศรษฐีเนาะเป็นสระน้ำที่อยู่ด้านหน้าวัดเลยขอทุกท่านเข้ามาจากทางหน้าอำเภอคลองหลวงเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำที่ก่อนถ่ายวิหารหลวงปู่หน่อยสิอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มวันนี้ก็เดี๋ยวกราบหลวงปู่กันก่อนเนาะมากราบหลวงปู่ทองคำหนัก1ตันนะที่เราได้ช่วยกันหล่อกันก่อนเนาะวันนี้อ้าวก็สามารถมากราบหลวงปู่ด้านในได้นะด้านในก็จะมีหลวงปู่ทองคำอยู่มาได้ทุกวันเสาร์ก็คือวันนี้แหละเวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นรู้สึกวันนี้ไม่เปิดนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเนาะแต่ปกติแล้วจะเปิดทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงห้าโมงแล้วก็ตอนวันอาทิตย์ตอนประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งเนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะได้คุยกันเรื่องของการละความโกรธเนาะก็จะให้คุยกันเรื่องของการละความโกรธนะเดี๋ยวเมื่อวานหลวงพี่ได้เล่าเรื่องของโทษของการจองเวรนะในเรื่องของการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนาะเรื่องของพ่อค้าขอเชิญช่างกล้องทางนี้โอเคจ้ะในเรื่องของพ่อค้าเนาะที่มีใจคดกับมีใจซื่อสัตย์นะแล้วก็ได้ผูกโกรธกันข้ามชาติมาทีเดียวเป็นหลายกลับทีเดียวจนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นพ่อค้าใจคดก็ได้ไปเกิดเป็นพระเทวทัตแล้วก็พ่อค้าใจซื่อก็มาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองเนี่ยก็จองเวรกันแม้ในชาติสุดท้ายนะก็ยังจองเวรกันจนชาติสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยก่อนที่พระเทวทัตจะถูกธรณีสูบไปก็คิดได้แล้วก็ขอเข้ามาเนี่ยการจองเวรเนี่ยถ้าจองเวรนะคิดผูกโกรธครั้งเดียวเนี่ยผูกโกรธกันข้ามชาติไม่รู้กี่ชาติน่ะแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยที่เป็นเรื่องของการของชาดกทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าพระเทวทัตมาเกิดพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะก็จะจองเวรกันทุกชาติเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นนกก็ตามจะเกิดเป็นลิงก็ตามจะเกิดเป็นกวางก็ตามจองเวรกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการจองเวรนี้ไม่ดีเลยวันนี้ก็เลยจะเล่าให้ทุกๆท่านฟังนะในเรื่องของการละความโกรธวิธีของการละความโกรธเนาะซึ่งมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของอาจารย์รุ่นหลังนะก็แต่ก่อนที่จะไปเรื่องของการละความโกรธเดี๋ยวจะได้นำเรื่องโทษของความโกรธมาเล่าให้ทุกๆท่านฟังอีกสักนิดนึงสั้นๆเนาะก็โทษของความโกรธหลวงพี่เคยกล่าวไว้ในหลายครั้งที่แล้วว่าคนโกรธเนี่ยนะอันนี้คือโทษของความโกรธที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะคนโกรธนะก็จะมีผิวพรรณซามเพราะว่าพอมีใจที่ขี้ครุกรุ่นด้วยความพยาบาทแล้วอะ
มันก็จะทำให้จิตใจเล่าร้อนเศร้าหมองคิดแต่เรื่องที่จะล้างแค้นเขาแก้แค้นเขาคิดที่จะพยาบาทเบียดเบียนเขาคือไม่ปรารถนาให้เขามีความสุขเนี่ยพอเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีเนี่ยใจของเราก็จะขุ่นมัวมากเศร้าหมองมากดำสนิทมืดสนิทเลยนะเล่าร้อนทั้งใจพอเล่าร้อนปุ๊บก็จะส่งผลมาที่ร่างกายของเราผิวพรรณก็จะโอ้โหหยาบกร้านนะแล้วก็จะนอนจะตื่นจะหลับจะเดินทุกอิริยาบถก็จะเป็นทุกข์หมดเลยอ่ะไม่มีความสุขเลยเพราะใจมันครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานะคิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมองเห็นสิ่งที่ดีเป็นโทษมองคุณเป็นโทษมองโทษเป็นคุณคือมองไม่ออกว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์นะแล้วก็จะทำความชั่วทั้งกายวาจาแล้วก็ใจถึงความเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญแล้วมิตรสหายที่อยู่รอบด้านเนี่ยก็จะไม่เข้าใกล้เพราะว่าพอโกรธปุ๊บเดี๋ยวก็ฉุนเฉียวอีกละเดี๋ยวก็มีคำพูดเน็บแนมเดี๋ยวก็มีออกหมัดมีชกต่อยนะถ้าเป็นคนพาลหรือจิตใจก็เศร้าหมองตลอดเวลาเงี้ยเพื่อนก็ไม่อยากจะเข้าใกล้นะแม้คนดีๆที่เป็นกัลยาณมิตรให้เราเนี่ยบางทีถ้าเขาทนเราไม่ไหวเขาก็หนีไปนะก็โรคภัยย่อมเบียดเบียนพอเป็นคนที่โกรธมากเข้าเนี่ยร่างกายมันไม่มีความสุขเนี่ยมันร้อนรุ่มตลอดเวลาธาตุทั้งหลายในตัวทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนมันก็วิปริตผิดเพี้ยนไปหมดนะทำให้เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้ง่ายเนาะแล้วก็เมื่อละจากโรคนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปบังเกิดในอบายภูมินะถ้าจิตใจเศร้าหมองในขณะที่จะละโรคก็ไปบังเกิดในอบายภูมิในชาติถัดไปทันทีแต่ถ้าในชาตินั้นยังจิตใจไม่เศร้าหมองนะไม่เศร้าหมองมากบุญบาปพอๆกันเนี่ยอย่างนี้ก็ไปสู่อบายภูมิได้เช่นไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นมีบุญมากขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นผู้มักโกรธอยู่ก็ไปเกิดเป็นยักษ์เป็นต้นนะถ้าเป็นผู้ที่มีความโกรธขุ่นมัวมากก็เป็นยักษ์ที่โหดร้ายดุร้ายนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่แบบโกรธบางเวลาใครอยู่ปกติเนี่ยก็อารมณ์ดีทั่วๆไปแหละแต่พอมีใครมาพูดขัดหูนิดๆหน่อยๆอย่างนี้เนี่ยก็ฉุนเฉียวขึ้นมาก็ไปเกิดเป็นยักษ์ที่ไฮโซขึ้นไปอีกยักษ์หล่อยักษ์สวยแต่พอเวลาโกรธฉุนเฉียวขึ้นมาก็เคี้ยวงอกได้เหมือนกันนะก็โทษของความโกรธเนี่ยโหไม่ดีเลยนะเราควรที่จะมาละความโกรธกันเนาะก็มีเรื่องราวนะมาเล่าให้ทุกท่านฟังในเรื่องของพระราชโอรสที่ชื่อว่าพระเจ้าทุตตะกุมารนะพระเจ้าทุตตะกุมารอันนี้ย้อนไปในสมัยหนึ่งเนาะก็ในยุคนั้นไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะในเมืองพาราณสีก็มีพระเจ้าที่ปกครองเมืองพาราณสีเนี่ยที่ชื่อว่าพระเจ้ากิจกาสากิจกาสะนะก็มีบุตรมีพระราชโอรสนะพระราชกุมารชื่อว่าทุตตะกุมารนะก็ในวันประสูตินั่นเองในวันที่พระราชกุมารประสูตินะก็โหราก็พยากรณ์เลยเนี่ยทำนายลักษณะของพระราชโอรสทำนายออกมาว่าบอกว่านะถ้าเกิดว่าพระราชโอรสเนี่ยไม่ได้เสวยน้ำคือไม่ได้ดื่มน้ำตามที่พระองค์ต้องการแล้วพระองค์ก็จะสิ้นชีพทันทีนี่คือคำทำนายโอ้โหพอพระราชบิดาได้ฟังดังนั้นเนี่ยเกิดความรักในลูกไม่อยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยต้องขาดน้ำเลยนะก็เลยรับสั่งเลยงั้นก็ขุดสระเลยขุดสระโบกขรณีเนี่ยทั้ง4ทิศของพระราชวังเลยแล้วก็ตั้งน้ำฉันน้ำใช้เนี่ยไว้ทุกจุดของเมืองทั้ง4แยกสร้างศาลาสร้างบนดบไว้แล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้เพียงพอเมื่อพระราชโอรสเนี่ยเสด็จไปที่ไหนก็จะได้ไม่ขาดน้ำก็อย่างนี้นะก็หนึ่งนะเมื่อพระราชโอรสเจริญวัยขึ้นวันหนึ่งเนี่ยก็ได้เข้าไปที่สวนของพระราชานะไปที่พระราชอุทยานก็วันนั้นเองเช้าวันนั้นนะก็พระประเจกพุทธเจ้าก็เสด็จมารับบิณฑบาตพอดีพอพระประเจกพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาเนี่ยมหาชนก็พากันไปใส่บาตรนะมีความศรัทธาพระประเจกพุทธเจ้ามากแม้พระราชบริพารนะบางส่วนพวกอมาตย์เล็กทหารพระราชาบางส่วนเนี่ยก็ไปใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าเช่นกันแต่นะพระราชกุมารเนี่ย
เห็นเหตุการณ์ดังนั้นเนี่ยแทนที่จะมีจิตเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้านะแทนที่จะกลับอนุโมทนานะกลับคิดว่าโอ้โหมหาชนนี้เนี่ยรวมทั้งข้าพบริพารของเราแทนที่จะมาสรรเสริญเราแต่เพียงผู้เดียวนะผู้เป็นพระโอรสที่จะขึ้นปกครองพระนครพาราณสีแห่งนี้เนี่ยแทนที่จะมาสรรเสริญเรากลับไปกราบไหว้สมณะโลนผู้นุ่งห่มจีวรด้วยน้ำย้อมด้วยน้ำฝาดอย่างนั้นเนี่ยได้ยังไงดังนี้เนี่ยพอคิดปุ๊บรู้สึกโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นมาในใจทันทีเนี่ยลงจากหลังช้างทันทีเลยนั่งอยู่บนช้างเห็นเหตุการณ์แล้วก็ลงจากหลังช้างตรงเข้าไปเลยเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้านะคนก็กำลังใส่บาตรโอ้โหอาหารก็เต็มบาตรอยู่เลยเนี่ยว่าแล้วก็วิ่งเข้าไปแย่งบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเลยไปดึงบาตรมาจากมือของท่านน่ะแล้วก็ต่อหน้าต่อตานะโยนบาตรลงกับพื้นโอ้โหบาตรสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นบาตรดินนะพอโยนบาตรปุ๊บบาตรก็แตกไม่พอบาตรแตกแล้วเนี่ยใช้บาทาใช้พระบาทาเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยเหยียบย่ำนะบาตรเนี่ยให้เละขาเท้าแล้วก็กระทืบพระตาหารเนี่ยที่ญาติโยมถวายมาด้วยศรัทธาเนี่ยกระทืบซ้ำขยี้ไปที่ฝ่าเท้าโอ้โหด้วยความโกรธนะแล้วก็ความไม่ได้ยังคิดของพระเจ้าทุทกุมารเนี่ยก็เห็นไหมเพราะว่าความโกรธนี่เองนะทำให้เห็นคุณเป็นโทษเห็นโทษเป็นคุณคือไม่มีสติใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยใช้สติปัญญาในการแก้แค้นในการล้างแค้นใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองระดับสูงก็ใช้ลูกน้องใช้งบประมาณใช้ทุกอย่างเนี่ยลงไปเพื่อที่จะจัดการคนคนเดียวหรือว่าแก้แค้นในสิ่งที่ตัวเองกำลังผูกโกรธอยู่นั่นเองเนี่ยไม่ดีเลยนะความโกรธนี่นะพระเจ้าคุณเจ้านะในขณะนั้นเนี่ยท่านก็มีคุณธรรมนะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นเนื้อนาบุญก็เมตตาต่อพระกุมารนั้นเนี่ยก็คิดในใจนะว่าพระกุมารนี้เนี่ยจะต้องชิบหายอย่างแน่นอนด้วยกรรมที่ตัวเองทำลงไปนะจึงเฉยๆพระเจ้าก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าถ้าจะพูดต่อก็อาจจะโกรธมากกว่านี้หรือว่าอาจจะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็นิ่งๆดีกว่านะพระราชกุมารตัดมาที่พระราชกุมารนะก็เลยตรัสขึ้นมาด้วยความสะใจนะสะใจเนี่ยว่าดูก่อนสมณะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นถึงพระโอรสของพระราชาผู้ปกครองเมืองพาราณสีนี้ข้าพเจ้าประกาศนามนะมีนามว่าทุทธกุมารท่านน่ะทำอะไรข้าพเจ้าไม่ได้หรอกท่านได้แต่ยืนมองเราเฉยๆโอ้โหว่าแล้วก็ทรงหัวเราะอย่างล่าเริงนะไม่รู้หัวเราะยังไงนะหัวเราะแบบตัวร้ายหรือเปล่าไม่รู้นะก็เสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าพุทธเจ้าก็เสด็จหลีกไปก็กลับเนี่ยกลับไปแล้วก็เหาะกลับไปที่เงื้อมเขานันทมูลกะนะก็ทันทีที่พระเจ้าพุทธเจ้านะหลับสายตาของพระราชกุมารนั้นไปเนี่ยก็ความร้อนร้อนอย่างใหญ่หลวงก็บังเกิดขึ้นในสรีระของพระราชกุมารนั่นเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยถูกเผาด้วยเปลวไฟตลอดเวลาโอ้โหทนไม่ไหวถึงกับลงไปนอนเกลือกกิ้งกับพื้นเกิดความหิวกระหายน้ำเป็นอย่างมากว่าแล้วเราบริวารเห็นดังนั้นก็เอารีบมาช่วยกันให้พระองค์ได้ดื่มน้ำนะพอข้าราชบริพารเนี่ยจะไปตักน้ำปรากฏว่าสระโบกธรณีที่ขุดไว้4แห่งเหือดแห้งไปหมดเลยด้วยกำลังแห่งบาปที่ทำนั่นเองน้ำที่ตั้งไว้ในตุ่มเป็นอย่างดีก็เหือดแห้งไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหทำให้พระราชกุมารไม่ได้เสวยน้ำโอ้โหและก็วิบากกรรมนะที่ได้ทำกับพระประเจกพระพุทธเจ้าทำให้เกิดความทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างมากแล้วก็สวรรคตณที่ตรงนั้นเองสวรรคตก็คือตายนะคือต้องไม่ใช้คำว่าสวรรคตต้องบอกว่าไปสู่ภพภูมิที่เป็นทุกข์นะก็คือไปบังเกิดในอเวจีมหานรกแล้วก็ถูกไฟนรกเนี่ยแผดเผาเป็นเวลายาวนานทุกเสวยทุกข์เนี่ยแสนสาหัส
อย่างทุกข์ทรมานอย่างมากเลยนี่คือโทษทุกข์ของความโกรธนะถ้าเราเผลอทั้งสติไปนะไปทำโหผิดพลาดนะเพียงเพราะความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเราอาจจะไปทำผิดทำพลาดกับผู้มีคุณก็ได้พอโกรธแล้วเนี่ยมันไม่มีสติมันถูกไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาไม้ขีดแม้ก้านเดียวยังสามารถเผาป่าทั้งป่าได้นะความโกรธแม้นิดนึงเนี่ยถ้าเราทำให้ความโกรธขึ้นปะทุในใจเนี่ยโอ้เราอาจจะไปทำผิดทำพลาดเกิดความเสียหายอย่างมากมายเนี่ยอย่างเรื่องที่เคยเล่ามาหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเรื่องการสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ก็ดีเมื่อพระราชาโกรธก็ลงไม้ลงมือกับพระโพธิสัตว์นะแล้วถ้าทำกับผู้ที่มีคุณมากเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้เนี่ยโอ้วิบากกรรมยิ่งแรงทำกับพระอรหันต์ทำกับพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเรื่องที่ผ่านมาพระเทวทัตก็ทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยวิบากกรรมก็รุนแรงเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกขุ่นมัวจะโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาใครทำให้เราแบบตึงตึงใจขุ่นมัวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อดทนนะใช้ความอดทนคิดซะว่าในโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรได้ดังใจเราไปทุกเรื่องหรอกเมื่อเรามีความหวังนะเรามีความหวังเราอยากได้เราอยากมีเราอยากเป็นมันก็ทำให้เรามีความหวังพอเรามีความหวังแล้วเราไม่ได้เราไม่มีเราไม่เป็นหรือว่าเรามีของที่เรารักเราชอบใจอยู่แต่ว่าเราก็พัดพลาดจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเพราะเหตุอะไรก็ตามแล้วเราเกิดคิดไม่ดีนะเกิดความโกรธแค้นพยาบาทกับใครคนหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะไปก่อวิบากกรรมที่หนักขึ้นไปอีกก็ได้เพียงเพราะว่ากิเลสคือความโกรธที่ปะทุขึ้นมาในใจพอโกรธปุ๊บเนี่ยโอ้โหใจมันก็คิดก่อนละเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็ออกมาทางคำพูดเอ้เราจะทำยังไงดีนะคิดแล้วก็พูดออกมาแล้วก็ลงมือทำพอทำคราวนี้ก็เกิดเป็นวิบากกรรมนะตั้งแต่การคิดแล้วก็ใจเศร้าหมองแล้วนี่ก็เป็นกรรมแล้วนะแล้วก็พูดออกไปอีกนี่ก็เป็นกรรมอีกแล้วแล้วก็พอทำลงไปเนี่ยยิ่งกรรมหนักเลยแล้วถ้าทำกับผู้มีคุณมากก็ไม่ต้องพูดถึงอาจจะมีอเวจีมหานรกอบายภูมิเป็นที่ไปก็ได้นะแล้วถ้าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเผลอจองเวรผูกโกรธไปแล้วไม่รู้อีกกี่ชาติไม่รู้อีกกี่กับกี่กันจะสามารถคลายจากเวรที่เราผูกไว้ได้นะอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าพระนิพพานไปเลยคือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ไม่เจอผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้เราก็จะผูกโกรธไปถูกโทษของความโกรธนี้เนี่ยครอบงำไปนานทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธเลยนะมีความอดทนมีขันติอยู่ในใจเนาะแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าในเรื่องของวิธีการฆ่าความโกรธนะวิธีการที่จะทำให้ความโกรธนะดับไปก็อันนี้มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะหลวงพี่ก็จะขอนำมาเล่าแบบสรุปให้ทุกท่านฟังเนาะมีพุทธพจน์บทหนึ่งนะบอกว่าโกทังกัตวาสุขขังเสตินะแปลว่าผู้ฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขผู้ที่สามารถจะกำจัดความโกรธออกไปจากใจได้มีความสุขนะซึ่งโทษของความโกรธนั้นหลวงพี่ก็ได้อธิบายแล้วก็เล่ามาหลายตอนแล้วเนาะวิธีการที่1 นะก็คือถ้าเกิดว่าเราเผลอโกรธขึ้นมานะก็คือ1ให้ระลึกถึงโทษของความโกรธนั่นเองถ้าโกรธก็ให้นึกถึงโทษของความโกรธนะว่าความโกรธนี้เนี่ยถ้าเราเผลอไปโกรธแล้วนะเราจะต้องเศร้าหมองด้วยตัวเองเป็นทุกข์ด้วยตัวเองทั้งกายวาจาใจนะทั้งผิวพรรณก็หยาบซามแล้วก็เป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์นั่งนอนยืนเดินเป็นทุกข์หมดโอ้โหครอบครัวก็หนีหายเสื่อมทรัพย์สมบัติเป็นอย่างมากแล้วเมื่อละโลกไปก็จะต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4โอ้โหนี่โทษของความโกรธนะพอนึกอย่างนี้ปุ๊บความโกรธเราก็จะคลายลงได้นี่คือวิธีที่1 นะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถจะคลายความโกรธได้นะก็ให้ทำวิธีที่2ก็คือให้ระลึกนึกถึงความดีของผู้อื่นของผู้ที่เราไปโกรธตอบนั่นแหละหรือว่าของตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าเรายังนึกถึงความดีของเขาไม่ได้นะนึกถึงความดีของเราก่อนเออเราก็เคยทำบุญอย่างนั้นนะ
ทำใส่บาตรยามเช้าตื่นขึ้นมาอ่ะมีมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเราเคยแผ่เมตตาเราเคยให้อภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเออแล้วทำไมเราจะไม่สามารถให้อภัยต่อเขาได้เขาก็มีคุณความดีเหมือนกันเขาเคยที่จะช่วยเหลือเราในเวลานั้นช่วยเหลือเราในยามยากเคยให้คำพูดดีๆกับเราเราก็นึกถึงคุณความดีของเขาที่เคยทำกับเราหรือแม้เขาไม่เคยทำกับเราก็ตามก็ลองนึกถึงความดีที่เขาเคยทำกับสังคมเคยทำกับประเทศชาติหรือเคยสั่งสมบุญไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เนี่ยความโกรธของเราก็สามารถที่จะคลายไปได้เช่นกันแต่เกิดยังไม่คลายอีก ก็ให้สอนตนเองนะอันนี้ข้อที่3นะให้สอนตนเองว่าการโกรธนั้นคือการทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคือโกรธเนี่ยคือเป็นโทษต่อตัวเองทั้งสิ้นเลยเนี่ยเพราะว่าพอเราโกรธแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยมีแต่โทษทุกภัยทั้งสิ้นเลยเนี่ยทำให้จิตใจเศร้าหมองเสื่อมเสียลาภยศนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะโกรธเลยผู้ที่ทำให้เราโกรธนั้นเขาก็สามารถทำให้เราขุ่นมัวทำให้เราโกรธได้แค่ร่างกายเท่านั้นเองเนี่ยคือเขาทำได้แค่เรื่องภายนอกส่วนใจของเราเนี่ยถ้าเราไปโกรธตอบตามถ้าเราไปขุ่นมัวตามนั้นโอ้โหเท่ากับว่าเราถือว่าไม่ฉลาดนะถือว่าโง่มากเลยเนี่ยถ้าเราจะไปโกรธตามเขาอย่างนั้นหรือจะไปโกรธตอบเขาเพราะฉะนั้นเราจะโกรธทำไมล่ะก็ในเมื่อเขาทำได้แค่ร่างกายภายนอกแล้วเราจะเอามาเก็บไว้ในใจทำไมอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้นะเราสามารถคลายความโกรธได้เช่นเดียวกันนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่โกรธนะเราไม่โกรธแล้วโอ้ผู้ที่ต้องการจะทำให้เราโกรธนะจะตกอยู่ในกองเพลิงอย่างที่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเรามีความสุขศัตรูก็จะตกอยู่ในกองเพลิงเนาะข้อที่4ก็คือนะถ้าข้อที่3ยังไม่หายโกรธนะให้ทำข้อที่4ให้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตัวเองนะก็ให้คิดซะว่าทุกคนเนี่ยก็เกิดอยู่ภายใต้สังสารวัฏทั้งนั้นแหละเวียนว่ายตายเกิดทั้งสิ้นเลยเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเขามาทำกับเราอย่างนี้เขาก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมที่เขาได้ทำไปเราถ้าเราเผลอโกรธเราก็จะต้องได้รับกรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปโกรธเลยนะถ้าเราโกรธไปเราก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั่นเองนะอย่าไปโกรธเลยถ้าเกิดว่าคิดอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธอีกนะก็ให้ข้อ5นะให้คิดว่าให้นึกถึงความประพฤติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนนี่ถ้ายังไม่โกรธเลยไปอ่านชาดกเลยเนี่ยหรือว่าไปลองศึกษาเรื่องราวการสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์เลยเนี่ยมีขันติทุกคนเลยนะทุกพระองค์เลยเนี่ยอย่างที่เรื่องที่เล่ามาเนี่ยทั้งเรื่องของดาบสผู้มีวาทะว่าขันติหรือว่าเรื่องของพ่อค้าที่มีความอดทนเป็นต้นเนี่ยทุกๆเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยก็เห็นว่าพระโพธิสัตว์ใช้ความอดทนนะแม้ผู้ที่จะมาจองเวรจองร้ายกับพระโพธิสัตว์จะทำร้ายพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่เคยโกรธตอบหรือไม่เคยขุ่นมัวเลยเพราะว่าหวังเพียงอย่างเดียวคือหวังจะได้ขันติบารมีแล้วให้ขันติบารมีนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่เพียงอย่างเดียวนี่ให้ดูการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะผู้ที่จะรื้อสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานข้อที่5 6นะถ้าทำข้อที่5ยังไม่ได้นะนึกแล้วมันก็ยังไม่หายนะยังขุ่นมัวอยู่ก็ให้ทำข้อที่6นะคือให้คิดว่าเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันในวัฏสงสารโอ้โหก็คือนะบอกว่าบุคคลผู้ไม่เคยเกิดเป็นบิดามารดากันไม่เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันไม่เคยเกิดเป็นพี่น้องกันไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันย่อมไม่มีเลยโอ้โหวัฏสงสารนี้ยาวนานมากหาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้คือยาวนานมากจนไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นที่ไหนและไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนยาวนานขนาดนั้นถึงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถึงกับกล่าวว่าเราที่เราไม่เคยเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันมาเนี่ยไม่มีนะเราก็เคยเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันมาทั้งสิ้นแหละเราก็คิดว่านะผู้นี้เนี่ยแต่ก่อนชาติกันก่อนนู่นเนี่ยก็เคยมีอุปการะคุณกับเราเนี่ยเคยตั้งครรภ์เราเคยเป็นมารดาเราเคยเลี้ยงดูเรา
ในชาติก่อนนะเราก็นึกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปโกรธเขามันก็ไม่สมควรนะเพราะฉะนั้นเราก็จะคลายความโกรธไปได้นี่นะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่คลายความโกรธอีกนะก็ให้ทำข้อ7นะให้แผ่เมตตาพิจารณาอนิสงส์ของเมตตานะว่าถ้าเรายังโกรธไม่ได้นะเราก็ใช้เมตตาในการฆ่าความโกรธซะเลยนะก็แผ่เมตตาไปให้เขาก่อนจะแผ่เมตตาก็นึกถึงคุณความดีเขาก่อนแล้วก็ปรารถนาเลยให้เขาเป็นสุขนะให้เขามีความสุขในการดำเนินชีวิตให้ชีวิตของเขาเจริญก้าวหน้าอายุขัยยืนยาวนานครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยพอเราคิดดีกับเขาคือก่อนเราจะคิดดีได้ก่อนเราจะแผ่เมตตาได้เนี่ยเราต้องคิดดีก่อนใจของเราจะต้องมีความสุขมีความดีเกิดขึ้นในใจก่อนนึกถึงคุณความดีของตัวเองแล้วก็นึกถึงคุณความดีของบุคคลอื่นแล้วก็ปรารถนาดีต่อเขาจริงๆอย่างนี้เนี่ยจึงจะเกิดเมตตาได้นะแล้วเราก็พิจารณาถึงอนิสงส์ของเมตตานะว่า 1. เมตตาทำให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายด้วยแล้วก็ไฟศาสตราอาวุธทั้งหลายไม่อาจที่จะทำอันตรายได้นะจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วสีหน้าก็จะผ่องใสแล้วก็จะไม่หลงตายมีสติไม่แบบเผลอตายนะแล้วก็เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกโอ้ให้นึกถึงเมตตาอย่างนี้นะโอ้แค่หลับเป็นสุขเนี่ยก็สบายใจแล้วแหละตื่นเป็นสุขอีกเนี่ยโอ้โหตื่นมาก็แหมวันนี้สดชื่นเหลือเกินมีความสุขนะเจอใครก็ยิ้มให้ทุกคนตลอดเลยเนี่ยมีความสุขทั้งวันเลยเนี่ยเจอใครก็ให้ปิยวาจาทักทายยิ้มง่ายไหว้ก่อนนะให้กับทุกคนตลอดเลยอย่างนี้เนี่ยแค่2ข้อแรกนะแค่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเนี่ยโอ้โหอานิสงส์นี่ก็มากมายแล้วชีวิตนี้เราก็แค่นี้ก็พอทำให้ชีวิตดำเนินก้าวหน้าไปได้แล้วเนี่ยให้นึกถึงอานิสงส์ของเมตตานะอย่างนี้เนี่ยความโกรธในใจของเราก็สามารถที่จะคลายไปได้เช่นกันนะแต่เกิดว่ายังคลายไม่ได้นะก็ให้ทำข้อ8นะข้อ8บอกว่าให้พิจารณาแยกสังขารโอ้โหให้พิจารณาสังขารนะด้วยวิธีการแยกเป็นส่วนๆโอ้โหให้สอนตัวเองนะเขาบอกว่าให้สอนตัวเองว่าคนเรานี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆเนี่ยแขนขาหัวลำตัวหรือว่าประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟต่างๆหรือว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ร่างกายของเราก็คือก้อนอินทรีย์ก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นสารคาร์บอนผสมไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยมารวมๆกันเป็นชิ้นๆเนี่ยก็ประกอบเป็นร่างกายออกมาการที่เราจะไปโกรธบุคคลนั้นเนี่ยถามว่าเราโกรธอะไรเขาเราโกรธที่เส้นผมเหรอหรือโกรธที่เล็บโกรธที่ฟันโกรธที่หนังโกรธที่อะไรหรือจะไปโกรธที่ธาตุคาร์บอนการโกรธอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไร้สาระนะรู้สึกจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่พอคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็คลายความโกรธไปได้นะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะที่จะคลายความโกรธได้คือให้พิจารณาแยกสังขารเป็นส่วนๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำข้อนี้ไม่ได้อีกนะให้ทำข้อสุดท้ายข้อนี้เนี่ยถ้ายังไม่หายโกรธนะให้ทำทานให้ทานเลยนะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะให้ทานกับผู้ที่เราโกรธได้ก็ให้ทานทั่วๆไปก่อนเนี่ยไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานให้อภัยทานต่อสัตว์ทั้งหลายก่อนหรือว่าไปทำบุญใส่บาตรไปสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนให้เกิดความสบายใจพอให้ทานแล้วเกิดความสบายใจอย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถละความโกรธได้เช่นกันแต่ถ้าอย่างนี้สมมติพอเราไปทำบุญทั่วๆไปใส่บาตรทั่วๆไปแล้วเนี่ยพออยู่ๆวันดีคืนดีนะถ้าไม่เจอกันก็ไม่โกรธกันหรอกอยู่ๆมาเจอกันเนี่ยโอ้โหปีนึงผ่านไปก็ไม่คิดอะไรนะพอมาเจอกันปุ๊บโอ้โหเจอหน้ากันเท่านั้นแหละฐานไฟเก่านะปะทุกลุ่นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยก็เกิดความโกรธขึ้นมานะก็สามารถที่จะฆ่าความโกรธได้ด้วยการให้ไปเลยให้ทานกับผู้นั้นแหละยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาก่อนเอาของไปฝากก็ได้นะเอาแบรนด์ลังนกไปฝากก็ได้เอาของชำร่วยไปให้เขาก็ได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาก่อนอย่างนี้เนี่ยก็การที่บุคคลได้รับสิ่งของจากเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก็มีจิตเมตตานะ
พราะฉะนั้นการที่บุคคลอื่นจะมาโกรธต่อเราหรือเราจะไปโกรธต่อบุคคลอื่นอย่างนี้เนี่ยความโกรธของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็สามารถที่จะสลายไปได้นะก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกนะมีเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดนะพระลูกวัดเนี่ยมีลักษณะชอบออกบิณฑบาตเป็นวัดเลยเนี่ยบิณฑบาตเป็นประจำเลยเนี่ยชอบออกบิณฑบาตมากก็วันหนึ่งเนี่ยเจ้าอาวาสกับ พระลูกวัดเนี่ยก็ทะเลาะกันก็พอทะเลาะกันแล้วเนี่ยก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยไม่ถูกกันนะทีนี้พระลูกวัดใช้วิธีนี้แหละให้ทานนะเกิดความฉลาดเอ๊ะเจ้าอาวาสโกรธเราเนี่ยทำยังไงจะให้ท่านหายโกรธดีนะก็เลยไปหาบาตรที่มีความสวยงามมามีมูลค่ามากนะไปหาบาตรที่มีมูลค่ามากเนี่ยมาถวายแด่เจ้าอาวาสโอ้โหพอเจ้าอาวาสเห็นโอภาลูกวัดเนี่ยเออรู้จักเข้ามาหาผู้ใหญ่นะรู้จักมาทําสักการะต่อผู้ใหญ่เนี่ยเออเจ้าอาวาสก็คลายความโกรธไปพระลูกวัดก็คลายความโกรธตั้งแต่คิดที่จะให้แล้วการที่เราคิดที่จะให้เนี่ยเราคลายความโกรธตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละอย่างนี้เนี่ยการที่เราได้แบ่งปันนะการที่เราได้ให้วัตถุสิ่งของกับผู้อื่นเนี่ยก็สามารถที่จะฆ่าความโกรธออกไปจากใจได้การให้อย่างนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นเมตตาอย่างหนึ่งนะเพราะว่าก่อนที่จะให้เนี่ยมันก็ต้องตัดความตระหนี่ออกจากใจก่อนตัดความขุ่นมัวออกจากใจให้ได้การที่ตัดความขุ่นมัวออกจากใจนั่นแหละก็อาจจะกล่าวสงเคราะห์ได้เข้าได้ในเมตตาเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นมี9ข้อนะถ้าวิธีการฆ่าความโกรธในวันนี้นะเดี๋ยวทบทวนให้ฟังสักนิดนึงเนาะข้อ1ก็คือนะให้ระลึกนึกถึงโทษของความโกรธข้อ2นะก็ให้นึกถึงความดีของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นข้อ3ก็คือให้สอนตนเองว่าการโกรธนั้นทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ข้อ4ก็คือให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนข้อที่5ก็คือให้พิจารณาถึงความประพฤติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนข้อที่6ให้พิจารณาว่าเราเนี่ยก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาข้อที่7ให้พิจารณาถึงอานิสงส์ของการแผ่เมตตาข้อที่8ให้พิจารณาว่าสังขารนี้เป็นส่วนๆนะให้พิจารณาสังขารเป็นส่วนๆข้อที่9ก็คือข้อสุดท้ายนะให้แบ่งปันแล้วก็ให้ทานเนาะในวันนี้ก็ได้นำวิธีการฆ่าความโกรธนะมาให้ทุกๆท่านได้ฟังกันเนาะก็หวังว่าจะเป็นธรรมะติดแข้งติดขาพอไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะก็ผู้ฆ่าความโกรธอยู่ย่อมเป็นสุขนะผู้ฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขเนาะก็วันนี้นำเรื่องโทษความโกรธวิธีการฆ่าความโกรธมาให้ทุกๆท่านฟังแล้วจะเห็นได้ว่าการจองเวรการผูกโกรธนี้ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวนะมีแต่อบายภูมิเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราขุ่นมัวแล้วให้ใช้ความอดทนให้ใช้ขันติแล้วก็แผ่เมตตานะให้อภัยแผ่เมตตาถ้าปัญหาเหล่านั้นมันยังไม่สามารถแก้ไขได้ก็ให้ใช้จิตใจที่สงบใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราพบอุปสรรคปัญหามาแล้วเราก็จะไม่ใช้อารมณ์สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติธรรมะให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญก็สำหรับวันพรุ่งนี้ใหญ่ก็คือการบูชาข้าวพระกันถ้าท่านใดอยากจะมาร่วมบูชาข้าวพระก็สามารถมาได้เลยที่วัดพระธรรมกายเวลา9โมงตรงนะที่สภาธรรมกายสากลแล้วก็ขอเชิญมาสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันที่มหารัตนวิหารคตเนาะในวันพรุ่งนี้ก็มีบุญใหญ่เนาะคือบูชาข้าวพระแล้วก็สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้ววันวิสาขบูชานี้เราก็จะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ได้555555จบนะหรือ 55,555,555 ในวันวิสาขบูชานี้แล้วเราก็จะมา
ร่วมเอาบุญนี้เนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกันเราก็จะได้บุญใหญ่ในวันวิสาขบูชากันเนาะเดี๋ยวหลังจากวันอาทิตย์ต้นเดือนไปเนาะเดี๋ยวจะพูดเรื่องของวันวิสาขบูชาเดี๋ยวเราจะหยุดเรื่องของกรรมและผลของกรรมไว้สักนิดนึงแต่จะมาเรื่องพูดเรื่องบุญและก็การสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปต่อเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านอืม